วัสดีจ้าเจอกับพี่ยะยาอีกแล้วค่ะพี่ยะยาอยู่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของร้านเล็ดอยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็เฮ็ดระบบออนไลน์นะคะขายของออนไลน์ที่ SW ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนค่ะผู้สาวสินงามนะคะชุดสวยๆนะสามารถสร้างได้ตอนนี้มื้อนี้บ่ได้ขายนะคะวันนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะมื้อนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆ3สิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วสิให้เฮาโชคดีบนโลกออนไลน์พี่น้องอู้นะคะอยากโชคดีนะอยากโชคดีอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาเฮาบ่ต้องค่ะไปเสริมดวงบ่ต้องไปนอนโรงค่ะบ่ต้องไปสักยันค่ะพี่น้องบ่ต้องเลยนะสามารถที่จะโชคดีด้วยจิตใจภายในของเฮาเองพี่น้องนะคะมื้อนี้นะพยายามมาแบ่งปันนะคะถ้าเฮาอยากโชคดีนะคะเฮาต้องเฮ็ดโลกภายในของเฮาให้รู้สึกโชคดีนะคะให้โลกภายในของเฮามีความสุขก่อนค่ะพี่น้องถ้าโลกภายในของเฮามีความสุขเฮาก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาได้ค่ะนะคะ3วิธีค่ะที่จะเฮ็ดให้เฮานะคะโชคดีบนโลกออนไลน์ค่ะพี่น้องบนโลกออนไลน์บนโซเชียลนี่มีเยอะแยะค่ะ TikTok Facebook LINE Instagram ค่ะพี่น้องมีหมดเลยนะคะหรือแม้แต่ YouTube ค่ะถ้าเฮาอยากมีความโชคดีนะเฮ็ด3ข้อนี้เลยค่ะข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ให้เฮานะคะให้เฮายินดีกับคนอื่นให้เป็นค่ะพี่น้องนะคะข้อ1ยินดีชื่นชมกับคนอื่นให้เป็นนะคะถ้าเรานะคะยินดีชื่นชมกับคนอื่นเป็นนะคะเราจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาแน่นอนกับพี่น้องนะคะบ่เสียก็ต้องร้องเบิ่งกับพี่น้องการที่เฮาไปยินดีกับคนอื่นนะคะก็เหมือนกับการที่เฮาอวยพรให้เจ้าของกับพี่น้องการที่เฮาไปยินดีกับคนอื่นนะคะอวยพรนะคะเหมือนกับเฮานี่สิเป็นคนที่โชคดีมากมากค่ะนะคะถ้าเราอวยพรคนอื่นอวยพรคนอื่นนะด้วยคำพูดดีๆนะคะด้วยสิ่งดีๆคำพูดดีๆนะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นการอวยพรให้เราหนักมากกับพี่น้องคือกันค่ะเพราะว่าการที่เฮาไปอวยพรให้คนอื่นคนที่ได้ยินคนแรกก็คือโตเฮานะคนที่พูดออกไปก็คือโตเฮาเพราะฉะนั้นเฮาสิได้รับก่อนที่เฮาอวยคนที่อวยพรค่ะพี่น้องกลับกันค่ะถ้าเฮานะไปด่าคนอื่นเว้าบ่ดีไปด่าคนอื่นหรือเว้าบ่ดีไปพูดบ่ดีให้คนอื่นไปดูถูกคนอื่นไปเหยียดหยามคนอื่นไปว่ากล่าวคนอื่นคนแรกที่ได้ยินก็คือเฮานะคะเฮาได้ยินและปากของเฮาที่พูดออกไปหรือว่าดินหรือว่าเฮาเขียนออกไปหรือว่าเฮาพิมพ์ออกไปสมองเฮาก็จะอ่านสั่งการอ๋อชอบแบบนี้นะคะเขาก็สิส่งเรื่องบ่ดีสิ่งที่บ่ดีให้เฮาหงุดหงิดใจให้เฮาอารมณ์บ่ดีเข้ามาหลายขึ้นกว่าเก่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเฮาอยากเป็นคนโชคดีบนโลกออนไลน์นะคะเฮาจะต้องอวยพรคนอื่นให้เป็นชื่นชมยินดีกับคนอื่นให้เป็นนะคะและถ้าเรานะอวยพรให้เขาเราจะเจออะไรนะเราจะเจอถ้าเราฟีดไปใน TikTok เอาฟีดให้ดู TikTok กําลังเริ่มเข้ามาเล่น TikTok มั้ยนะคะเห็นผู้ใดเห็นผู้ใดใน TikTok คนแรกอวยพรเลยค่ะอวยพรเลยเขามาเล่นปุ๊บเอาเลิกเอายามพอเขามาเล่นใน TikTok ปุ๊บเห็นเฮาเห็นผู้ใดอยู่ในฟีดคนแรกเนี่ยอ่ะอวยพรเลยอุ้ยขอให้มั่งคั่งร่ำรวยขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะค่ะอ้าวฟีดไปเราเจอแบบนี้ใช่มั้ยอวยพรเลยขอให้รุ่งเรืองขอให้มั่งคั่งเหลือเฟือขอให้รวยๆปังๆจ้าเอ้าไปอีกก็ขอให้ขายของดีนะเห็นมั้ยคะขอให้ขายของดีขายหมดขายเกลี้ยงอ่ะอวยพรค่ะอวยพรก่อนที่เฮาสิเล่น TikTok อ่ะเฮาฟีดไปเฮาก็เห็นคนนี้อวยพรเขาเลยเฮาอยากได้อีหยังเฮาอยากได้คําอวยพรแบบไหนอวยพรเลยพอเฮาถ้าเฮาอวยพรเขาก็เท่ากับเฮาอวยพรเจ้าของนะเหมือนกับเฮาอวยพรเจ้าของถ้าเฮาอยากโชคดีเฮาต้องอวยพรก่อนค่ะเฮาต้องให้ก่อนคือให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้รับเฮาถึงจะได้รับนะคะเหมือนกับให้ก่อนถึงได้นะคะประตูการให้ก็คือประตูที่จะเปิดการรับนะเพราะฉะนั้นอยากมีโชคดีนะอยากดึงดูดสิ่งดีๆอยากมีชีวิตดีอยากประสบความสําเร็จอยากดึงดูดเรื่องราวดีๆอยากถูกหวยถูกลอตเตอรี่อยากถูกรางวัลก็ต้องให้คําชื่นชมยินดีกับคนอื่นให้เป็นก่อนนะคะนี่คือข้อ1นะคะข้อ2ค่ะข้อ2นะคะข้อ2รู้สึกนะคะรู้สึกซาบซึ้งใจกับทุกสิ่งที่เรามีอ้าวรู้สึกซาบซึ้งใจกับทุกสิ่งที่เฮามีนะคะรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เฮามีนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะอยู่ห้องเช่าอยู่บางคนอยู่ห้องเช่าเด้ถึงแม้ว่าเฮาสิมีห้องเช่าหรือว่าเฮามีบ้านหลังบ่ใหญ่โตคือผู้อื่นเฮาหรือว่าเฮาเช่าห้องอยู่จังซี่ให้เฮารู้สึกขอบคุณรู้สึกพอใจรู้สึกขอบคุณน่ะรู้สึกสํานึกรู้คุณอุ๊ยขอบคุณห้องนี้นะขอบคุณห้องนอนห้องนี้ขอบคุณบ้านหลังนี้นะที่สิส่งฉันให้ไปสู่บ้านเดียวที่ดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นเฮาต้องพูดแบบนี้กับเจ้าของมันเป็นการอวยพรให้เฮานะเพราะว่าการที่เฮาพูดแบบนี้เหมือนกับเฮาสํานึกรู้คุณบ้านที่เฮาอยู่ห้องที่เฮาเช่าค่ะพี่น้องนะคะอุ๊ยเฮาต้องรู้สึกสํานึกรู้คุณแล้วว่าเฮาเอามีบ้านอยู่มีอาหารกินดีมีอากาศหายใจนะคะมีรถขี่รถครับหรือแม้แต่นะคะ
เรานะเงินทุกบาททุกสตางค์ของเรานี่เราต้องรู้สึกขอบคุณเขานะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีถึงแม้เรามีนิดเดียวมันก็จะเพิ่มพูนทวีคูณการที่เฮานะรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินของเฮามันก็จะเป็นการที่เฮาดึงดูดเงินเขามาเพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่สำนึกรู้คุณยังเช่นเฮามีเงินอยู่เฮาได้เงินเดือนมาจังซี่เฮาบอกว่าโอ๊ยสวัสดีค่ะเฮาได้เงินเดือนแล้วเฮาบอกว่าโอ๊ยเงินเดือนน้อยให้บ่พอกินอ้าวถ้าเราพูดแบบนี้แสดงว่าเราไม่สำนึกรู้คุณเงินเดือนของเฮาหรือเฮาได้เงินมาแล้วโอ๊ยเงินบ่พอใช้นะแสดงว่าเฮาบ่สำนึกรู้คุณนะถ้าเฮาสำนึกรู้คุณเฮาก็ต้องขอบคุณเด้อเงินของฉันถึงแม้สิน้อยเงินฉันต่อไปสิเพิ่มพูนทวีคูณเงินฉันสิมากขึ้นเรื่อยๆนะเงินฉันสิหลายขึ้นเงินของฉันเต็มทุกธนาคารเฮาต้องพูดแบบนี้ถ้าเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮานะคะบ่แม่นว่าดูถูกเงินที่เฮามีเฮาต้องรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของเฮาที่มีอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีนะบ้านเฮาเฮาสำนึกรู้คุณนะสำนึกรู้คุณบ้านสำนึกรู้คุณเงินของเฮาที่เฮาได้กินอาหารดีๆกันย้อนเงินของเฮาได้อยู่บ้านดีๆนะได้มีรถขี่รถขับกับเงินของเฮาเสื้อผ้าสวยๆใส่กับเงินของเฮาส่งให้พ่อให้แม่อยู่บ้านกับเงินของเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องขอบคุณเขานะถ้าเฮาขอบคุณเขาก็เท่าว่าเฮาเนี่ยสำนึกรู้คุณนะสิ่งไหนที่เราขอบคุณสิ่งไหนที่เราสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนขยายผลและที่สำคัญนะคะชีวิตของเฮาก็สิมีความสุขขึ้นหัวใจเฮาก็สิฟูเพราะว่าเฮารู้สึกเหลือเฟือพอเฮามีความเหลือเฟือนะคะเฮาก็จะมีความสุขในหัวใจเฮาเฮาก็จะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาค่ะพี่น้องนะคะถ้าเฮานะเฮาแค่ลงทุนด้วยความเชื่อเฮาลงทุนด้วยความเชื่อแค่เชื่อว่าสิ่งที่เฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินหรือเงินเนี่ยนะคะเขามีคุณค่ากับเฮาเฮาเชื่อนะคะลงทุนด้วยความเชื่อบ่ได้เสียเงินจักบาทเลยแค่สำนึกรู้คุณรู้สึกขอบคุณที่เฮาได้มีกินมีอยู่ทุกขณะนี้ก็พอว่าเงินหรือบ้านของเฮาได้ที่ได้นอนได้อยู่สุขสบายกับบ้านของเฮาจังซี่นะคะหรือว่าเฮามีโซฟามีรถมีหยังนี่เฮาต้องขอบคุณหรือแม้แต่งานของเฮาเฮาก็ต้องขอบคุณงานของเฮาที่เขาส่งเสริมให้เฮามีเงินกินเงินใส่ได้ส่งซอยเหลือพ่อแม่ส่งเงินให้พ่อแม่ใส่ส่งเงินเลี้ยงลูกน่ะเฮาต้องสำนึกงานที่เฮามีพร้อมสำนึกรู้คุณต้องขอบคุณงานของเฮาบางคนนี่ดูถูกงานเจ้าของอุ๊ยเบื่องานนะบ่อยากไปเฮ็ดเบื่องานบ่ชอบหัวหน้าบ้างล่ะบ่ชอบเพื่อนร่วมงานบ้างล่ะถ้าเฮานะบ่รู้สึกสำนึกรู้คุณเฮามีแต่ใส่อารมณ์เครียดอารมณ์บ่พัฒนาเฮาก็สิดึงดูดแต่เรื่องบ่ดีเข้ามาในชีวิตของเฮาสิ่งดีๆเฮาก็พักออกไปเพราะว่าเฮานะดูถูกเพราะฉะนั้นนะเฮาต้องรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีในบ้านของเฮาทุกสิ่งที่เฮามีแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องนะหรือแม้แต่ลูกเฮาสามีเฮาเฮาต้องรู้สึกขอบคุณเขานะที่เขามีชีวิตอยู่ที่ได้อยู่มีความสุขน้ำกันกับพี่น้องนะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อ3ก็คือเฮาต้องรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งถ้าเฮาอยากโชคดีเฮาขอบคุณงั้นรู้สึกขอบคุณว่าเอ้ยทุกสรรพสิ่งเนี่ยสนับสนุนเรานะรู้สึกว่าทุกสรรพสิ่งสนับสนุนเฮาเพราะว่าสิไปไสเฮาก็ได้รับการต้อนรับแบบซุปเปอร์ VIP เฮาได้ตอนมีแต่คนต้อนรับเฮามีแต่คนฮักคนสนับสนุนเฮาถ้าเฮากับการเฮารู้สึกว่าไปไสกับมีแต่คนบ่ชอบฉันไปไสกับคนนี้บ่ชอบคนนั้นบ่ชอบเฮาก็สิได้รับแบบนี้ค่ะถ้าเฮานะใส่หัวใจของเฮารู้สึกขอบคุณอุ๊ยขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะขอบคุณนะทุกคนอุ๊ยมีแต่คนดีๆมีแต่เพื่อนฝูงดีๆนะรู้สึกสำนึกรู้คุณรู้สึกว่าขอบคุณโลกออนไลน์ขอบคุณทุกโซเชียลที่เฮ็ดให้ฉันน่ะได้รู้จักเพื่อนมากมายที่เฮ็ดให้ฉันได้เรียนรู้มากมายขอบคุณออนไลน์ที่เฮ็ดให้ฉันอุ๊ยนะคะได้ซื้อสินค้าโดยที่บ่ต้องเดินไปที่ร้านแค่จิ้มๆๆอ่ะโอนเงินก็ได้ของมากินมาใส่อยู่บ้านหรือขอบคุณโลกออนไลน์ขอบคุณนะที่เฮ็ดให้ฉันน่ะโอนเงินโดยบ่ต้องเดินไปที่แบงค์สะดวกสบายเนี่ยคือเฮาสามารถที่จะขอบคุณทุกสรรพสิ่งได้ค่ะพี่น้องถ้าเฮาอยากมีความโชคดีในชีวิตของเฮาก็คือเฮาต้องรู้สึกขอบคุณให้มันติดนิสัยเฮานะผู้ใดเฮ็ดหยังให้ก็รู้สึกแบบตื่นตันใจในหัวใจของเฮาคนเขาบ่รู้หรอกเฮาแสดงในหัวใจของเฮาอ่ะรู้สึกฝึกฝนกับพี่น้องถ้าเฮาฝึกฝนนะเฮาสิเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาดีขึ้นสวัสดีจ้าคนสวยจ้าขอบคุณค่ะแบบมาทักทายพี่ยายานะนะคะเท้าต้องรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะพี่น้องขอบคุณแม้แต่ต้นไม้ที่อยู่บ้านเฮาดอกไม้ที่อยู่บ้านเฮาที่เขาเฮ็ดให้เฮามีความชุ่มชื่นหัวใจหรือแม้แต่น้องหมาน้องแมวเฮ็ดให้เฮามีความสุขรู้บ่ผู้ใดที่เลี้ยงแมวอ่ะแมวอ่ะเป็นสัตว์ที่ดึงพลังงานลบจากเฮาได้ค่ะนะเวลาเฮาเล่นน้ําเขาเฮาสิรู้สึกเพลินมีความสุขเขาสามารถดูดซับพลังงานลบจากเฮาค่ะ
น้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะเขาเรียนเขาก็มีความสุขนะเขาก็ขอบคุณเขาขอบคุณเขานะคะที่เขาอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีหรือขอบคุณบ้านที่เขาอยู่ขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่ในบ้านขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณน้ำประปาที่เขาได้ใส่นะคะถ้าเขาไปใส่สิหรือว่าเขานั่งอยู่ในรถจังสิเขาก็สามารถขอบคุณได้เขาสามารถขอบคุณทุกสรรพสิ่งได้ตลอดเวลาค่ะเวลานั่งอยู่รถจังสิไปทำงานเขาก็ขอบคุณถนนโปรยผงวิเศษของเขาเนี่ยขอบคุณขอบคุณถนนเส้นเนี่ยเฮ็ดให้ฉันเดินทางปลอดภัยไปถึงที่ทำงานสะดวกสบายขอบคุณคนเฮ็ดถนนพุ่นอ่ะขอบคุณไปหอดคนเฮ็ดถนนขอบคุ้งเขาให้สุขสบายเขาขอบคุณไปเมื่อเพราะเขารู้สึกขอบคุณขอบคุณบ่อยๆนะคะเขาสิรู้สึกว่าหัวใจเขาฟูหัวใจเขามีเหลือเฟือมีความสุขคือการสร้างความสุขให้เจ้าของบางครั้งเขาขอบคุณเยอะเนี่ยน้ำตาเขาสิไหลซึ่งนี่เป็นอาการความปิติค่ะความปิติสุขขอบคุณดอกไม้จ้าขอบคุณจ้านะคะขอบคุณของขวัญจ้าถ้าเฮาสิเกิดความปิติสุขค่ะเฮาสิเกิดความปิติสุขในหัวใจเฮาถ้าเฮายิ่งขอบคุณนะมันก็เฮ็ดให้เฮายิ่งขยายความโชคดีขอบคุณหลายเท่าใดยิ่งขยายความโชคดีตอนแรกเฮาอาจสิรู้สึกแบบเฉยๆขอบคุณไปขอบคุณมากเฮาสิรู้สึกอินฟินเฮาสิรู้สึกมีน้ำตาไหลซึมนะรู้สึกว่าเอ้าขนลุกรู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวเฮาถ้าเฮาฝึกฝนเฮ็ดบ่อยๆเฮาสิได้คลื่นนั่นนี่คือคลื่นดึงดูดความโชคดีของมากนะคะผู้ใดผู้เสียก็ร้องเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดจนน้ำตาไหลเฮ็ดจนขนลุกนะคะเฮ็ดทุกมือทุกมือนะคะเฮาสิดึงดูดของชิ้นตอนแรกอาจสิน้อยต่อไปนะคะทับคืนพลังความปิติเฮาหลายขึ้นเฮาสิดึงดูดของชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องเฮาสิดึงดูดสิ่งดีๆนะบางคนนี่เขาดึงดูดได้เป็นบ้านนะดึงดูดบ้านดึงดูดเงินจำนวนมากได้นะคะลองใส่ความเสือเฮาเบิ่งมันบ่ได้เสียเงินจักบาทแค่เฮาเชื่อถ้าเฮาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะความดีมีจริงเขาก็ต้องสามารถที่จะเฮ็ดได้นะคะขอบคุณให้เขาติดปากให้เขารู้สึกขอบคุณแต่เท้าก็รู้ว่าสิขอบคุณอีหยังเขาเห็นอีหยังอ่ะเขาเดินผ่านเขาก็ขอบคุณเสียบอว่าพี่อยากขอบคุณหอดถนนเวลานั่งรถไปเฮ็ดงานนี่ขอบคุณถนนขอบคุณคนเฮ็ดถนนขอบคุณต้นไม้ที่ให้ลมเงาที่ให้ออกซิเจนพี่ขอบคุณไปหมดขอบคุณอากาศที่ให้หายใจขอบคุณหอดรถนะคะรถที่ขับอยู่ลูกนะพี่อยากลูกขอบคุณนะที่เฮ็ดให้แม่เดินทางไปปลอดภัยพี่อยากสิเอิ้นลูกรถของพี่อยากว่าน้องดูดซับเออนะตั้งชื่อให้เลยค่ะโทรศัพท์นี่ก็ตั้งชื่อโทรศัพท์ก็ตั้งชื่อเรียกซับเออเวลาคุยจะคุยโทรศัพท์นี่บอกเอ้ยดูดเงินดูดทองเรียกซับมั้ยแม่นะเออพี่อยากเฮ็ดแบบนี้นะยอดนะคะยอดการโอนกับเขามาตลอดนะเวลาที่เฮานอนหลับยอดกับเขามาดาขอบคุณแมนขนาดดาเนี่ยยังขอบคุณพี่อยามีคนมากคอมเมนต์บ่ดีพี่อยากอ่ะดาแบบคือถ้าเฮาเว้าอีหยังบ่ดีออกไปมันสิเข้าหาเจ้าของเพราะฉะนั้นเวลาพี่อยาดาหรือเวลาพี่อยาว่าอีหยังไผพี่อยาสิดาแบบดึงดูดสิของนี่คือเคล็ดลับนะทางลัดที่ดึงดูดความนะนี่คือเคล็ดลับดึงดูดความโชคดีดาอยากได้แบบใดก็ดาเอานะอยากได้แบบใดก็ดาเอายิ่งใส่อารมณ์มันก็สิเข้ามาง่ายอื้อนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาสิไปดาผู้ใดเฮาต้องดาแบบที่เฮาปรารถนาอีลอยล้านจังซี่อีลอยล้านจังซี่เออมันก็สิเข้าเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องคิดแต่ดีๆแต่เฮาอยากโชคดีอ่ะเฮาต้องคิดกับตัวเฮาดีก่อนค่ะพี่น้องถ้าเฮาคิดตัวเฮาดีคิดกับตัวเฮาดีเฮารู้สึกว่าเฮามีคุณค่าเด้ตื่นขึ้นมานี่ฉันมีคุณค่าฉันสิสร้างคุณค่าอีหยังน้อยตัวเองจังซี่เออก็ขอบคุณร่างกายขอบคุณเจ้าของอุ้ยซองกระจกทาซองกระจกทาแฟนแต่งตัวนี่ก็ขอบคุณเลยป้าลูกสาวไผว่าคือผู้งามแต่เออชมเจ้าของผู้ใดบ่ชมก็สร้างเฮาชมเจ้าของลูกสาวไผคือผู้งามแต่ป้าโถอื้อหือเวลาทาตาดวงตาเห็นธรรมดึงดูดแต่สิ่งดีๆมีเสน่ห์อ้าวทาปากก็อู้ปากดูดซับพูดอะไรก็มีแต่คนรักคนหลงคนสนับสนุนทาไปตัวทาแก้มก็อู้ใบหน้าของฉันแก้มของฉันดึงดูดเงินดึงดูดทองนี่คือการโปรแกรมจิตให้เจ้าของโปรแกรมจิตให้เจ้าของตลอดเวลายิ่งดีนะคะหวีผมก็อู้ผมดูดซับดูดทองก็เว้าไปค่ะอุ้ยขอบคุณนะจะกินน้ำก็กินน้ำก็บอกเจ้าของสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสิ่งที่เฮาเว้ามันจะเข้าตัวเฮาหมดค่ะพี่น้องนะคะสิ่งที่เฮาเว้าสิเข้าเฮาหมดเมื่อวานเฮาสิกินน้ำนี่สิเวลาสิดื่มน้ำนี่สิเฮาก็บอกว่าดื่มแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณนะแล้วกินข้าวก็บอกว่ากินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอย่าไปแซงเจ้าของเฮาแซงเจ้าของโอ๊ยกินไปเพื่อมีชีวิตอยู่จังซี่มันก็บ่คือโปรแกรมให้เจ้าของอ่ะมีความสุขโปรแกรมดีๆนะคะใส่เวลาก่อนนอนตื่นมาสิเวลาแต่งหนาวโปรแกรมเงินล้านอ่ะใครเห็นใบหน้าของฉันนั้นรักฉันสนับสนุนฉันทุกคนคุยกับใครก็รักฉันหมดอ้าวเขาต้องบอกแบบนี้เวลาที่เขาสิไปค้าขายเขาก็ต้อง
เขาก็ต้องโปรแกรมเจ้าของก่อนนอนนั่งสมาธิกับโปรแกรมเจ้าของค่ะโปรแกรมก่อนนอนนะหลับไปด้วยความเหลือเฟื่อตื่นขึ้นมาก็สิดึงดูดความโชคดีเข้ามาเออนั่นแหละลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะสิ่งที่พี่ยาเล่ามานี่คนระดับโลกเขาเฮ็ดทั้งนั้นค่ะแต่ว่าเขาบ่ได้เอามาบอกนะคะพี่ยาอยากก็เอามาแบ่งปันเพราะว่าเฮาเฮ็ดมันก็ได้ผลนะเฮ็ดอันดับแรกที่เฮาขอบคุณเฮาสิมีความสุขแม่พี่น้องอันดับแรกที่เฮาขอบคุณเฮาสิมีความสุขถึงเวลานอนแล้วขอให้มีความสุขสุขมากขึ้นจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากๆจ้าเช่นกันเด้อนอนหลับฝันดีจ้าจบพอดีจบพอดีเออนั่นแหละลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อก่อนนอนโปรแกรมเจ้าของเออนั่นแหละโปรแกรมเจ้าของโปรแกรมเจ้าของก่อนนอนให้เจ้าของโชคดีนะตื่นก็บอกเจ้าของขอบคุณร่างกายเจ้าของก็ตื่นขึ้นมาขอให้ฉันโชคดีอ่ะนอนหลับก็หลับฝันดีโชคดีอื้อตื่นขึ้นมาก็อวยพรให้เจ้าของสวัสดีจ้ามาบ่ทันเพิ่งเลิกงานอุ๊ยบ่เป็นหยังมื้ออื่นมาฟังใหม่ค่ะมื้ออื่นมาฟังใหม่พี่ยายา3วิธีโชคดีบนโลกออนไลน์ค่ะยินอันข้อ1ก็คือยินดีนะชื่นชมยินดีกับผู้อื่นสวัสดีจ้าชื่นรู้จักชื่นชมยินดีกับผู้อื่นนี่คือทางลัดในการดึงดูดความโชคดีเข้าหาเจ้าของข้อ1เลยดึงดูดนะดึงก็คือชื่นชมคนอื่นการที่ชื่นชมยินดีกับคนอื่นอวยพรคนอื่นเอาตื่นเช้ามาสิเล่น Facebook ปุ๊บเห็นผู้ใดคนแล้วอวยพรเลยขอให้มีความสุขมากๆขอให้ดึงดูดเงินดึงดูดทองเอาเห็นผู้นั้นเอ้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองฟีดไปเห็นผู้ใดก็อวยพรอวยพรเท่ากับว่าเฮาโปรแกรมจิตเจ้าของตอนเช้าเวลาที่เฮาไปเรียนหรือว่าตอนเฮาสิเลิกงานมาปุ๊บเห็นปุ๊บขออวยพรเลยอวยพรเลยผู้ใดก็สร้างเห็นเขาอวยพรให้เขาร่ํารวยให้มีความสุขให้เขาเฮ็ดหยังก็สําเร็จมันก็จะเป็นการเข้ามาหาเฮาก็คือการอวยพรให้เฮาเฮาอวยพรให้ผู้ใดแบบใดเฮาคนแรกที่ได้เขาต่อไปกับเขานะคะนะคะแล้วก็2ก็2รู้สึกยินดีกับสิ่งที่เฮามีรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เฮามีนั่นคือการสํานึกรู้คุณถึงแม้ว่าเฮาสิมีบ้านบ่หลังใหญ่กับเขาเฮาก็รู้สึกขอบคุณนะบ้านหลังนี้ที่เฮ็ดให้เฮาที่เฮ็ดให้เฮาอบอุ่นนอนหลับสบายปลอดภัยเออหรือแม้แต่บ่มีบ้านเซาห้องอยู่หรือว่าเซาบ้านอยู่ก็ต้องขอบคุณบ้านที่เฮาเซาขอบคุณบ้านหลังนี้นะที่จะส่งเสริมสนับสนุนฉันให้ไปมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านเดียวอยากได้อีหยังก็บอกไปมีความสุขยิ้มไปพร้อมมีความสุขไปพร้อมแล้วขอบคุณเงินพร้อมผู้ใดอยากดึงดูดเงินหลายๆก็ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกปอนด์ทุกเพนนีทุกยูโรนาที่เขามาหาฉันคอยเพิ่มพูนทวีคูณขอบคุณเด้อที่เฮ็ดให้ฉันมีกินมีใส่ขอบคุณที่เฮ็ดให้ฉันได้ส่งให้พ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยขอบคุณนะที่เฮ็ดให้ฉันได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีอาหารดีๆกินส่งให้ลูกได้กินได้ใส่อื้อรู้สึกขอบคุณแบบนี้เวลาที่เฮาขอบคุณหลายๆบ่อยๆเฮาสิรู้สึกหัวใจฟูเพราะหัวใจเฮาฟูมันอิ่มเต็มมันเหลือเฟือเฮาสิดึงดูดความโชคดีเข้ามาบ่รู้ว่าคืนเฮาสิไปดึงดูดได๋เฮารู้สึกว่าเฮาอยากได้หยังปุ๊บน่ะเฮามันอาจจะไปดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาก็ได้ค่ะนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งบ่ว่าเฮาสิเดินทางนั่งอยู่รถจังซี่ขอบคุณรถของเฮาที่เขาให้เฮาได้นั่งสะดวกสบายบ่ต้องย่างบ่ต้องเดินเขาพาเฮาไปถึงที่ทํางานเร็วสะดวกสบายเออเฮาก็ขอบคุณรถเฮาลูกเขาพร้อมแล้วก็ขอบคุณถนนขอบคุณถนนนะที่เฮ็ดให้เฮาเดินทางไปถึงที่ทํางานปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยเนี่ยถ้าเฮารู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งเฮาเห็นอีหยังเฮาขอบคุณขอบคุณน้องหมาน้องแมวนะที่ฉันมีความสุขอ่ะเฮาเห็นอีหยังเฮาขอบคุณขอบคุณบ่อยๆจนติดนิสัยเป็นนิสัยของเฮาเฮาสิรู้สึกเหลือเฟือเฮาสิดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาโปรแกรมจิตตลอดเวลาได้ค่ะพี่น้องชุดสวยมากอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ใดสนใจกดลิงก์ได้เด้อกดลิงก์ตรงใต้รูปของพี่ยายานะพี่ยายาเป็นตัวแทนนะมีทุกสีทุกใส่นะคะก็เนี่ยเฮาเฮ็ดแบบนี้แหละมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาก่อนนอนให้โปรแกรมเจ้าของก่อนนอนขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาเฮาก็ขอบคุณขอให้เฮานะโชคดีตื่นเช้ามาโชคดีจังเลยมีลมหายใจอยู่ขอบคุณนะวันนี้แหละจะเป็นวันที่ฉันโชคดีที่สุดไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนก็เจอแต่เรื่องโชคดีฉันคุยกับใครก็คนนั้นจะโชคดีอ่ะเฮาโปรยความสุขโปรยความโชคดีให้ผู้อื่นเฮาจะได้รับคือกันจ้าเฮาจะได้รับคือกันนะเดี๋ยวนะคะมื้ออื่นพี่ยายามาแบ่งปันใหม่จ้ามื้อนี้นอนหลับฝันดีขอให้ร่ํารวยทุกคนขอให้โชคดีทุกคนจ้ามื้อเดี๋ยวพี่ยาไปก่อนเด้อจ้าไปแล้วจ้าบาย